หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการป้อนข้อมูลประเภทข้อความแล้วก็ตัวเลขนะครับการป้อนข้อมูลประเภทข้อความนะครับให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการก่อนนะครับทีนี้เราคลิกที่เซลล์ A1 นะครับเราเรียกว่า A เซลล์ A1 ก็หมายถึงว่าคอลัมน์ A แถวที่1นะครับเวลาเราพิมพ์เสร็จนะครับเราก็กดแป้นแท็บมันก็จะเลื่อนเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับถ้ากด Enter ก็จะเลื่อนลงมาทีนี้เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วจะสังเกตในเซลล์ B1 ความกว้างของคอลัมน์ไม่พอนะครับเราก็ทำการขยายคอลัมน์โดยเอาเมาส์มาวางไว้ที่เส้นแบ่งระหว่างคอลัมน์นะครับแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับเราสามารถที่จะปรับย่อหรือขยายได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการจะปรับรูปแบบตัวอักษรแล้วก็ทำแถบสีคุมนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบตัวอักษรในนี้เราจะหาคำว่าอังสนา UPC นะครับฟอนต์เท่าไหร่16นะครับหรือจะปรับตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นตัวหนานะครับพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราลองดูข้อความประเภทตัวเลขบ้างนะครับลำดับที่นะครับเป็นตัวเลขจำนวนเงินนี่คือจำนวนเงินนะครับทีนี้ตรงจำนวนเงินนะครับเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบของตัวเลขได้โดยที่เราทำแถบสีคุมนะครับเราก็คลิกที่ comma style หรือจุลภาคนะพอคลิก1ครั้งก็จะขึ้นมีเครื่องหมายขั้นแล้วก็จุดทศนิยมนะครับหรือให้คลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็ format cell ก็คือจัดรูปแบบเซลล์นะครับก็จะขึ้นกรอบมาให้แล้วเราคลิกที่ number นะครับก็จะมีว่าให้เอาทศนิยม2ตำแหน่งมีเครื่องหมายขั้นไหมนะครับแล้วเราก็คลิกที่โอเคก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขสังเกตนะครับข้อความนั้นเวลาพิมพ์เสร็จจะชิดซ้ายเสมอนะครับชิดซ้ายมือของเซลล์แต่ถ้าเป็นตัวเลขจะชิดขวามือของเซลล์เสมอนะครับต่อไปในเรื่องของการพิมพ์วันเดือนปีนะครับอันนี้คือตัวเลขวันเดือนปีนะครับถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนก็เมาส์คลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็ format cell ก็จะไปดูเดทนะครับหรือวันที่ก็จะมีรูปแบบให้เลือกตรงนี้นะครับในที่นี้เราก็เรียนรู้การป้อนข้อมูลแบบข้อความแล้วก็ตัวเลขเท่านี้ก่อนนะครับ